The Columnist นะคะเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์กับดิฉันตวงพรอัศววิไลและคุณอาทิกิจแสวงสุขหรือคุณใบตองแห้งสวัสดีค่ะคุณใบตองแห้งคะประเด็นทางการเมืองที่ร้อนแรงที่สุดในสัปดาห์นี้ก็คงเป็นเรื่องการถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง3รายค่ะเพราะว่าจะเข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติวันพฤหัสและวันศุกร์นี้นะคะวันพฤหัสที่8มกราคมเป็นคิวของคุณสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์อดีตประธานรัฐสภาและคุณนิคมไวรัชพานิชอดีตประธานวุฒิสภากรณีของการแก้ไขรัฐธรรมนูญเรื่องที่มาของสว.ไม่ชอบด้วยกฎหมายแล้วก็ไฮไลท์9มกราคมวันศุกร์คุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีกรณีไม่ยับยั้งความเสียหายกรณีโครงการจำนำข้าวนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าขั้นตอนในการเปิดประชุมสภานิติบัญญัติแล้วเนี่ยนะคะเมื่อมีการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติแล้วเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันจะมีขั้นตอนอะไรกันบ้างคะก็มีกราฟิกมาให้คุณผู้ชมดูนะคะขั้นตอนแรกเนี่ยก็จะเป็นการแถลงเปิดคดีนะคะเป็นการแถลงเปิดสำนวนตามรายงานและความเห็นของคณะกรรมการปปช.ผู้ที่จะเป็นตัวแทนของปปช.ก็คือคุณวิชามหาคุณนะคะในฐานะกรรมการปปช.และเลขาธิการปปช.คุณสรรเสริญพลเจียกค่ะขั้นตอนต่อมาก็เป็นการแถลงคัดค้านโต้แย้งคำแถลงปิดสำนวนของปปช.นะคะก็ผู้ถูกกล่าวหาก็คือคุณนิคมยืนยันว่าจะไปในวันที่8แล้วคุณยิ่งลักษณ์ก็บอกว่าจะไปในวันที่9ด้วยอันนี้แน่นอนแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาก็คือตั้งคณะกรรมาธิการซักถามกรรมาธิการซักถามจะมีหน้าที่รวบรวมคำถามจากสนช.มาไว้แล้วก็จะไปซักถามกันในสภานะคะมาดูกระบวนการไต่สวนของสภานิติบัญญัติแห่งชาติกันต่อนะคะสนช.นั้นนะคะต้องตั้งคณะกรรมการซักถามอย่างที่ฉันบอกไปแล้วเนี่ยเป็น2คณะด้วยกันคณะแรกเนี่ยก็เป็นคณะของคุณนิคมกับคุณสมศักดิ์นะคะเพราะว่าถึงแม้ว่าจะเป็นคนละสำนวนแต่ว่าข้อกล่าวหาคล้ายกันเพราะฉะนั้นก็เป็นคณะกรรมการชุดเดียวกันนะคะส่วนของคุณยิ่งลักษณ์ก็เป็นคณะกรรมการซักถามอีกคณะหนึ่งก็จะมีการรวบรวมประเด็นนะคะซักถามให้เสร็จภายใน7วันหลังจากนั้นก็เป็นการกำหนดวันแถลงชี้แจงกำหนดวันแถลงปิดคดีแล้วก็นัดลงมติว่าจะถอดถอนหรือไม่ถอดถอนวันนี้ค่ะคุณสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติกำหนดกรอบเวลาไว้แล้วว่า23วันต้องเสร็จครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือภายในเดือนนี้ใช่ครับค่ะคุณใบตองแห้งมีความเห็นยังไงกับการถอดถอนนักการเมืองทั้ง3ท่านบ้างประเด็นแรกเนี่ยนะครับจริงๆแล้วถ้าเราพูดในทางการเมืองนะครับก็คือว่าไอ้การถอดถอนเนี่ยมันก่อให้เกิดปัญหาแน่ๆกับยุทธศาสตร์ที่คสช.พยายามจะวางมาตลอดก็คือว่าการที่พยายามที่จะไม่ไล่ล่าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดใช่มั้ยฮะทีนี้ก็คือว่ามาถึงตอนนี้เราจะเห็นได้ชัดเจนเลยว่าถ้าถอดถอนเนี่ยถ้าสำเร็จเนี่ยคนฝ่ายหนึ่งก็จะรู้สึกไม่พอใจค่ะถ้าไม่สำเร็จคนอีกฝ่ายหนึ่งก็จะรู้สึกว่าไม่พอใจมันเป็นไดเลม่าไปแล้วฮะคือทั้งขึ้นทั้งล่องอ่ะนะฮะถึงแม้ว่ามันจะแรงกดดันเนี่ยมันจะไปที่สนช.แต่ว่าคสช.ก็เป็นผู้แต่งตั้งสนช.ใช่ไหมถึงแม้ทีนี้รัฐบาลเองก็ดูเหมือนแบบก็ผมก็คิดว่าลำบากใจอยู่กับเรื่องนี้นะฮะเพราะว่ามันเป็นปัญหาของเสถียรภาพที่มันจะเกิดความไม่สงบขึ้นหรือเปล่าใช่ไหมทีนี้ประเด็นก็คือว่าเราไม่ได้พูดว่าเอ้ยทางการเมืองแล้วถ้าคนผิดไม่ทำไม่ไปตามล่าคนผิดเพื่อหวังความสงบมันไม่ใช่ค่ะเพราะว่าประเด็นนี้ในทางกฎหมายเนี่ยมันต้องมองกันให้ลึกว่าในทางกฎหมายแล้วเนี่ยมันทำได้หรือเปล่าคดีเป็นข้อถกเถียงกันมากว่าตกลงเรื่องสนช.มีอำนาจในการถอดถอนไหมใช่ครับคือคำถามที่ว่าถอดถอนหรือไม่ถอดถอนเนี่ยนะครับเราต้องแก้ใหม่นะครับว่ามันไม่ใช่ถอดถอนมันต้องถามว่าถอดถอนหรือตัดสิทธิ์ต้องบอกว่าถอดถอนหรือตัดสิทธิ์เพราะว่าไอ้คำว่าถอดถอนนี่มันไม่มีความหมายแล้วก็พ้นตำแหน่งกันไปหมดแล้วใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเจตนารมณ์ของคสช.เนี่ยไอ้ของสนช.เนี่ยที่ทำเนี่ยเขาจะทำเพื่ออะไรก็เพื่อตัดสิทธิ์ของฝ่ายที่ต้องการให้ถอดถอนในที่เขาทำเนี่ยเขาต้องการให้ตัดสิทธิ์ทางการเมือง5ปีคุณยิ่งลักษณ์คุณนิคมนะคุณสมศักดิ์แล้วก็ยาวอีกมีสวอีกหลายคนสวอีกหลายคนใช่ไหมครับใช่ค่ะที่จะทำ300กว่าคนนะครับถ้าจะทำอย่างนี้เนี่ยนะฮะผมถามว่าสนช.มีอำนาจจริงหรือใช่ไหมมันเป็นการถอดถอนหรือการตัดสิทธิ์ใช่ไหมเราต้องย้อนไปดูว่าไอ้หลักการ impeachment เนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะมันมีทุกประเทศในโลกหลักการถอดถอนมีหมดเหมือนกันเขามีทุกประเทศในโลกคือถอดถอนอำนาจจากเลือกตั้งโดยอำนาจจากเลือกตั้งด้วยกันเองคือถอดถอนฝ่ายบริหารนะโดยสภานิติบัญญัติแล้วก็ถอดถอนในกรณีที่เกิดความประพฤติไม่เหมาะสมหรือถูกข้อหาถูกกล่าวหาทางอาญาก็เหมือนกับการย้ายข้าราชการนั่นแหละครับข้าราชการถูกกล่าวหาสอบว่ามีมูลใช่ไหมฮะเขาก็ย้ายออกจากตำแหน่งก่อนเพื่อ
พื่อสะดวกต่อการดำเนินคดีใช่ไหมต่อการสอบวินัยอะไรต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นเขาทำกันอย่างนี้ทั้งโลกอ่ะใช่ไหมเขาก็ถอดถอนกรณีผู้นำมีใครที่เป็นกรณีเด่นๆบ้างคะมีคินตันไม่สำเร็จแต่ถ้าเราไปดูที่ฟิลิปปินส์ใช่ไหมเอสตราด้านี่สำเร็จถอดถอนเสร็จแล้วเอสตราด้าก็ส่งขึ้นศาลแล้วศาลก็ตัดสินจำคุกแต่อารายโยมานิรโทษให้ค่ะซึ่งกรณีนี้เราจะเห็นนะว่าการถอดถอนเนี่ยมันเป็นแค่การให้พ้นไปจากตำแหน่งทั่วโลกเขาไม่มีที่ไหนบอกว่าถอดถอนแล้วตัดสิทธิ์5ปีอันนี้ไทยแลนด์โอลี่จริงๆนะใช่ไหมฮะมันเกิดขึ้นในรัฐธรรมนูญ2540แล้วก็รับต่อเนื่องมา2550แต่รัฐธรรมนูญ2540เนี่ยไปกำหนดบัญญัติว่าอำนาจตัดสิทธิ์5ปีเนี่ยนะครับให้เป็นวุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้งก็ต้องใช้เสียงถึง3ใน5ค่ะคือมันเป็นอำนาจพิเศษโดยหลักทั่วไปแล้วเนี่ยอำนาจนี้มันเป็นอำนาจตุลาการนะครับค่ะมันไม่ใช่อำนาจที่รัฐสภาหมายถึงว่าทางฝ่ายนิติบัญญัตินี่ควรจะได้ใช้แต่รัฐธรรมนูญของเราเนี่ยมาทำอะไรประหลาดบัญญัติอำนาจพิเศษตัวนี้เนี่ยนะครับใส่เข้าไปให้เป็นอำนาจลงโทษพ่วงเข้าไปด้วยในการถอดถอน Thailand Only ไม่มีประเทศไหนในโลกซึ่งรัฐธรรมนูญ40คุณอธิกิจก็บอกแล้วว่าสวมาจากการเลือกตั้งทั้งหมดแล้วพอรัฐธรรมนูญ50สวมาจากการเลือกตั้งกึ่งหนึ่งก็ยังใช้อำนาจนี้อยู่ที่นี้ปัญหาก็คือว่าพอมันหมดไปแล้วเนี่ยมันไม่ใช่แค่บอกว่าสนชไม่ได้มาจากการเลือกตั้งอย่างเดียวนะฮะมันยังบอกด้วยว่าอำนาจพิเศษที่รัฐธรรมนูญ2540และ2550ให้เนี่ยมันหมดไปแล้วมันหมดไปเมื่อรัฐธรรมนูญนี้ถูกยกเลิกโดยคสช.ใช่ไหมฮะเมื่อรัฐธรรมนูญนี้ถูกยกเลิกอำนาจพิเศษนี่หมดไปแล้วสนชไม่มีอำนาจที่จะไปตัดสิทธิ์5ปีซึ่งเป็นอำนาจพิเศษแต่ถ้าถามว่าสนชมีอำนาจถอดถอนใครมีอำนาจถอดถอนไหมมีโดยหลักการทั่วไปของหลักกฎหมายทั่วไปเนี่ยก็คือคุณแต่งตั้งใครคุณถอดถอนคนนั้นถอดถอนใครก็คือคุณมีอำนาจถอดถอนพลเอกประยุทธ์ในฐานะนายกนะครับแต่ไม่ใช่พลเอกประยุทธ์ในฐานะคสช.พลเอกประยุทธ์เป็นผู้ตั้งสนชใช่ไหมเพราะคสช.เป็นผู้ตั้งสนชใช่ไหมแต่คุณมีอำนาจถอดถอนนายกและมีอำนาจต่อสารรัฐมนตรีคนที่นายกไปแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงนี่คืออำนาจที่มันมาตามหลักพื้นฐานมันเป็นหลักพื้นฐานว่าผู้ใดเป็นมีอำนาจในการเลือกแต่งตั้งเลือกนายกคุณก็มีอำนาจต่อถอนแล้วก็นายกแล้วก็ผู้ที่นายกแต่งตั้งต่อไปเรื่อยๆอันนี้คืออำนาจที่คุณมีอยู่แต่ว่าอำนาจตัดสิทธิ์เนี่ยมันเป็นอำนาจที่มันเป็นอำนาจพิเศษที่รัฐธรรมนูญ2540ไม่ว่าจะบอกว่ามันถูกหรือไม่ถูกเนี่ยมันหมดไปแล้วนะฮะแล้วความชอบธรรมของการใช้อำนาจนี้เนี่ยนะครับคือสนชที่ตั้งมาจากคสช.ถ้าคสช.เขาจะทำอะไรนี่เขาทำไปแล้วเขาไม่มารอให้คุณทำหรอกนะครับคือมันรัฐธรรมนูญเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ2ชั่วคราว2557เนี่ยมีเจตนารมณ์ต้องการให้ไปไล่ถอดถอนอย่างนี้หรือเปล่าฮะลองถามคนร่างรัฐธรรมนูญสิผมคิดว่าไม่มีนะฮะนี่มันเป็นการฝืนกระแสฝืนอะไรมันเป็นแบบคือฝืนกันเอาแล้วก็คล้ายๆกับว่าแบบฝืนหลักกันเอาแล้วก็มันก็จะทำให้เกิดปัญหาค่ะในช่วง23วันถ้านับจากวันที่8ที่9ไปที่จะต้องเสร็จสิ้นเนี่ยถ้าเราลองย้อนประเมินดูนะคะผลการลงคะแนนเสียงของสนช.โหวตว่าจะรับถอดถอนหรือไม่รับถอดถอนเนี่ยจะพบว่ามันฉิวเฉียดมากนะคะใช่ครับรับเนี่ย87ไม่รับคือ85 2เสียงเท่านั้นนะคะแต่เวลาถอดถอนต้องใช้ตั้ง130ใช่ต้องใช้เสียง3ใน5คือ332เพราะฉะนั้นเนี่ย87ต้องบวกอีก45เนี่ยหาได้มั้ยคะเพราะไม่สำเร็จก็มีปัญหาอีกคนอีกฝ่ายก็ไม่พอใจใช่มั้ยอย่างคุณสุริยะสายอย่างพวกนี้ก็มาบอกที่ต้องถอดถอนไม่ถอดถอนถ้ากรณีรัฐโทษกรรมเนี่ยคือมันเป็นกระแสที่มันเกิดความไม่สงบขึ้นแล้วผมถามว่าใครไม่สบายใจที่สุดค่ะเพราะฉะนั้นในกรณีของการถอดถอนหรือไม่ถอดถอนเนี่ยทางสนช.เองก็บอกว่ามีความเป็นกลางพอก็คือจะพิจารณาจากข้อเท็จจริงจะพิจารณาจากสิ่งที่ปปช.นำเสนอสำนวนออกมาแล้วก็ฟังการชี้แจงของผู้ถูกกล่าวหาโดยก็ให้เวลาเท่าเทียมกันคือผมพูดในทางการเมืองนิดหนึ่งค่ะจริงๆคุณยิ่งรักไม่ควรจะไปชี้แจงต่อสภาทำไมคุณถ้าคิดแบบผมเนี่ยผมคิดว่าไม่ถ้าไม่ยอมรับอำนาจถอดถอนนี้ก็คือไม่ไปแต่ผมถามว่าคุณยิ่งรักไปแล้วจะเกิดอะไรขึ้นคุณยิ่งรักคะแนนนิยมตอนสำรวจตอนปลายปี44กว่าเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมฮะของสุริศิษฐ์พลเป็นรองพลเอกประยุทธ์คนเดียวใช่ไหมฮะเมื่อวันนี้ก็มีส.ส.เพื่อไทยก็ไปอวยพรแบบให้กำลังใจให้สู้นะอะไรแบบนี้ใช่ไหมฮะแล้วก็เมื่อคืนคุณทักษิณก็รู้สึกจะฝากบอกพรรคเพื่อไทยช่วยอยู่นิ่งๆให้ความร่วมมืออยู่นิ่งๆอย่าขวางแปลว่าอะไรฮะสัญญาณนี่แปลว่าอะไรเพราะเราหยุดแล้วนะคุณจะหยุดหรือเปล่าใช่ไหมฮะนี่เขากำลังเล่นเกมกันอยู่ใช่ไหมฮะ
ดักคอกันได้เลยนี่คือเกมแล้วคุณคิดว่าวันที่9ที่คุณยิ่งลักษณ์เดินขึ้นไปในสภาผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งมีคะแนนนิยมจากชาวบ้าน40กว่าเปอร์เซ็นต์เดินเข้าไปในสภาไปอยู่ในกลางวงนั้นในทางการเมืองเป็นยังไงนะครับคสช.สบายใจไหมถ้าผมเป็นพลเอกประยุทธ์ผมจะรู้สึกยังไงนะฮะผมคิดแทนให้ค่ะค่ะค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้นี่จะต้องติดตามนะคะแต่วันนี้ท่าทีของพลเอกประยุทธ์ก็คือขอให้ทุกฝ่ายระมัดระวังในการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนหรือการคัดค้านนะคะเพราะว่าขณะนี้เนี่ยเรื่องการถอดถอนก็จะเข้าสู่สนช.ปลายสัปดาห์นี้แล้วก็ยังอยู่ภายใต้กฎอัยการศึกด้วยนอกจากนั้นก็ระบุว่าไม่ว่าจะเป็นสำนวนคดีใดนะคะไม่ว่าจะเป็นกรณีคุณนิคมกรณีคุณสมศักดิ์หรือกรณีคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยเป็นไปตามกฎหมายปปช.เพราะฉะนั้นต้องดำเนินการไปสนช.มีอำนาจดำเนินไปไม่เกี่ยวกับประเด็นทางการเมืองใดๆทั้งสิ้นนี่คือท่าทีล่าสุดของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาแต่ว่าเราคงยังต้องพูดกันต่อไปนะคะในวันต่อๆไปเพราะว่าเรื่องการถูกถอดถอนเนี่ยไปถูกโยงกับเรื่องของการปลองดองด้วยนะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราคงจะต้องพูดกันในวันต่อๆไปจนกว่าจะถึงวันพฤหัสบดีแล้วก็วันศุกร์ยุติธรรมนะครับใช่ค่ะต้องนิ่งมากแล้วต้องยุติธรรมคือต้องอยู่ในหลักใช่ไหมฮะคือไม่ใช่แบบอะไรบางเรื่องที่มันไม่มีเหตุผลไม่มีสาระก็ขุดกันขึ้นมาใช่ไหมฮะอย่างเช่นกฎหมายกู้2ล้านล้านนะฮะพอสามนวนบอกไม่ผ่านปปช.ก็จะไปเอาผิดครม.ซึ่งมันอะไรอ่ะใช่ไหมฮะค่ะเราได้คงได้พูดคุยในประเด็นนี้กันต่อนะคะวันนี้หมดเวลาของ The Columnist แล้วนะคะดิฉันตวงพรและคุณอาทิตย์กิจลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ